สวัสดีครับเกิร์ลผมแม่นกระโมเกมแคทเทอร์แคทเกมไฟท์ในแอดเฟรดดี้โรบล็อกแฟนเกมออลอินสแตนตี้แอสไซลัมอีกเช่นเคยผมนะเกมโรบล็อกที่ผมชมว่าภาพค่อนข้างจะสวยเลยทีเดียวผมนะหลังจากพัฒนาทุกท่านก็ให้เทคนิคมาเหมือนกันครับผมนะบอกว่าสามารถกด W แล้วก็ S ในการที่จ้องไปทางอื่นได้ W มองข้างบน S หันหลังอะไรแบบนี้ครับผมนะแล้วพอศัตรูมาจากช่องแอร์ก็รับมือด้วยการส่องไฟฉายรัวๆแบบนี้แทงกิ้วมาผมนะเพราะว่าผมน่าจะรู้มากพอแหละมาต่อกันเลยพาร์ทที่แล้วเราเล่นไปแค่คืนเดียวใช่ไหมคืนแรกปะมันมี5คืนนี่รู้สึก Let's go แต่ว่าคืนแรกเราเจอแค่2ตัวผมนะมันก็ยังโอเคอยู่กด W โอเคเข้าใจแล้วและ S Hello? แต่ข้างหลังนี่อะไร Hello? ข้างหลังจะมีตัวออกมาจากข้างนอกด้วยอ่ะโอเคผมขอฟังมันพูดก่อนมันจะให้ข้อมูลพิเศษกันได้Do hope that you close those doors because those are your safety features. Safety comes first. Anyways, there is something I do need to tell you about. Last night we were supposed to receive a patient, but he managed to hijack a truck. And instead of driving away, he actually drove near this area, and you kind of have to keep a lookout for him. So the best case scenario is that he doesn't show up. But if he does show up, he might show up behind you.Windows in that park, because that seems like the easiest way to lurk around without being noticed. We do not have cameras around that area, so you're just gonna have to use your window. But don't worry, that window is bulletproof, so nothing's getting through there. Okay, there is one more thing I need to tell you. He was epileptic, so if you shine your light at him a couple times, flicker it a little bit, he should go away. If not, we don't have any backup for that, so...Just hope that your flickering light does something, and it only works when he's kind of close. Cause I mean, he can't really see the light from afar. So when he's close to your window, if he is close to your window, flicker that light, and he should go away. But anyways, that's about it. Same dealio as last night. I'll catch you tomorrow. Okay? Okay. ตายตอนแม่งพูดพึ่งเสร็จ โอเคก็ถือว่าโอเคผมนะผมได้รู้ข้อมูลตอนนี้ก็รู้แล้วก็ปิดโทรศัพท์ได้แล้วคือมันบอกประมาณว่ามันมีคนจะมาจากข้างนอกครับผมนะที่ผมหันหลังไปเพราะผมได้ยินมันบอกว่าเราต้องรับมือตัวข้างหลังด้วยการส่องไฟรัวๆใส่หน้ามันคือในคืนที่2เนี่ยมันบอกว่าตัวที่เพิ่มเข้ามาคือตัวด้านหลังเราผมนะนอกนั้นยังไม่พูดถึงในช่องแอร์ดังนั้นผมอาจจะไม่ต้องเช็คช่องแอร์มากตอนนี้ระวัง2ประตูแล้วก็ด้านหลังประมาณนั้นนะผมนะโอเคตกใจหมดหายแมงบอกว่าอยู่จะมีคนมาเล่นเราจากด้านนอกหน้าต่างเราเป็นหน้าต่างกันกระสุนแต่มันบอกให้เราระวังด้านหลังคือทำไมอ่ะถ้าหน้าต่างเราเป็นหน้าต่างกันกระสุนเราจะกลัวอะไรวะกลัวมันเปิดหน้าต่างเข้ามากัดคอเราอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าต้องให้มันมาใกล้ๆด้วยนะถึงจะส่องไฟฉายได้ถ้ามันอยู่ห่างอยู่คือยังส่องไฟฉายทำอะไรไม่ได้ผมเนี่ยคือมันจะต้องมาอยู่ตรงกลางของหน้าจอเนี่ยแล้วเราก็ใช้ไฟฉายไล่มันออกไปได้มันบอกประมาณนี้ซึ่งก็แต่ไอ้ด้านซ้ายที่มาอย่างไวเลยนะแม่งเลยแบบว่าตั้งตัวไม่ทันนะคือตัวประตูถ้าแม่งมาแล้วคือมาอย่างไวตั้งตัวถ้าไม่ทันเลยเคใจเย็นเลยไปบายโอเคกลับฝั่งนู้นไหมยังหันทั้งหลังเสียงอะไรวะเคลแม่งเยอะแยะจริงเว้ยต้องระวังนะเนี่ยแคม7ใกล้มาแคม1เช็คเวลามันกลับไปเกมแคม4รู้สึกแคม7ยังอยู่ตรงนี้โอเคเช็คด้านหลังมายังเฮ้ยโอ๊ยมาแล้วเห็นแล้วละแน่ด้านขวานี่คือง่ายสุดแล้วมั้งเพราะว่ามันเห็นลูกตาแต่แรกเลยว่าแม่งจะมาตอนไหนเช็คด้านหลังมันจะมาเป็นสเต็ปอยู่ด้านหลังอันนี้ไปแล้วโอเคเปิดได้ปึ๊บสวยถ้าพอเห็นมันเริ่มมาก็เตรียมตัวได้แล้วผมเนี่ยเอ้ยมาดิ กดรอเลยเนี่ยคือถ้ามันอยู่ด้านซ้ายมันใกล้จะมาใช่ไหมนานป่าวะยังไม่มายังไม่มาชิดเดี๋ยวทางซ้ายมาก่อนมึงจะมาก็มาเร็วเอ้ยหายเวรกรรมเอ้ยด้านซ้ายมันจะมาอีกรอบมั้งเนี่ยโอเคยังรู้สึกโอเคมีตรงนั้นส่วนด้านขวายังเห็นหน้าอยู่นั่นไงเห็นตามันอยู่
มามันหายไปแล้วบดื้ออันนี้อย่าไอ้นี่แม่งแต่ตัวด้านขวานี่แม่งจะมีสเต็ปหลอกครับผมนะหลอกว่าไปแล้วแต่จริงแอบอยู่ตรงมุมแสดต้องดูให้ดีว่ามันไปจริงหรือเปล่าแต่ว่าปิดนานค่อนข้างจะเปลืองทำไมแบตมันเหลือแค่นั้นแล้ววะโคตรเปลืองเนี่ยโหยฝั่งนี้เสียแบตไปเยอะเลยอะฝั่งซ้ายพอมีแบตอยู่บ้างโอเคเดี๋ยวเช็คมาแคมหนึ่งใช่ไหมใกล้แล้วหันหลังขาลาเป็นไงจะมาอีกแล้วเว้ยจะมาพร้อมกันนี่จะแย่เนี่ยจะมาก็มาเร็วไอ้เฟนไอ้เฟนมายังมาแล้วโอเคแล้วก็ไปด้านซ้ายเลยมันน่าจะมาแล้วยับปึ๊บโอเคอุ้ยด้านหลังนี่มันเป็นแฟกเตอร์แปลกๆครับผมเนี่ยผมกำหนดเวลามันยากไอ้ตัวด้านหลังไม่รู้มันจะมาตอนไหนยังไงบางทีจะเสียจังหวะไอ้ไก่ตัวด้านหลังนี่แหละอันตรายเหมือนกันเนี่ยฮะไปไหนอะมาแล้วเหรอด้านขวาไม่เห็นอันตรายเหมือนกันผมจะขวีไก่ตัวด้านหลังเนี่ยแม่งตัวซ้ายขวาไม่ค่อยมีปัญหาหรอกมันดูกล้องเช็คลำดับได้ว่ามันจะมาตอนไหนยังไงอะไรแต่ด้านหลังนี่ไม่รู้ว่าผมนะว่าจะดูยังไงกำหนดยังไงแบตเริ่มจะหมดแล้วไปยังเองแบตเนาะเออมันยังแอบสเต็ปแอบมุมแสนนี่ใช้สเต็ปนี้บ่อยกันเลยเกินในสองตัวนี้สเต็ปแอบมุมไอตัวด้านขวาหายไปไหนเช็คอีกทีโอเคเป็นตัวนั้นแล้วโอเคตัวด้านซ้ายน่าจะไปแล้วแหละแต่ว่าโอเคเล่นนี่ก่อนการตัวด้านหลังให้เคลียร์ด้านหลังไม่รู้จะมาท่าไหนเหมือนกันแต่นี่น่าจะไปแล้วโอเคไปแล้วปึ๊บมาด้านขวาน่าจะมายังอย่างนะโอเคสวยอยู่3ตัวยังพอไหว 3ตัวยังพอได้ผมนะมากกว่านี้เริ่มจะไม่แน่ใจแล้ว โอเคไปแล้วปึ๊บหวัดดีเห็นลูกตามาแต่ไกลก็ปึ๊บ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 โอเคหลังมายังยังมีเสียงระฆังด้วยโอ้บอยต้องกำหนดเวลาด้านหลังให้ได้อะกะให้ได้ว่ามันจะมาตอนไหนอะไรยังไงบ้างไม่งั้นผมจะเสียเปรียบในคืนต่อๆไปถ้ามันมาหลายตัวถ้าสามารถกำหนดเวลาได้ว่ามันจะอยู่นานประมาณไหนก็จะดีด้านขวายังอยู่เมื่อกี้เห็นตายมาแวบไอตัวด้านซ้ายยังไม่มาเนี่ยคือมาดิเฮ้ยมาเลยเนี่ยมาไหมมาเสร็จไปเร็วมาให้มันเสร็จไปมาสิวะจะรีบเคลียร์ให้มันเสร็จไปด้านซ้ายนะยังไม่มาด้านขวาจะไปแล้วพอรามีเสร็จต้องรีบเช็คด้านซ้ายก่อนเลยอ่ะอาจจะวิ่งไปที่ประตูเลยเดี๋ยวไม่ต้องเช็คกล้องไม่งั้นอาจจะไม่ทันเร็วๆโอเคเป็ดมานี่กลับไปดูด้านซ้ายยังโอเคงั้นเรากลับไปนู่นต่อด้านขวาน่าจะไปแล้วไปเปิดประตูเปลืองไฟมากเลยเนี่ยโหยโอเคกลับไปนู่นแล้วกลับไปดูด้านซ้ายทันทียับกะไว้ผมกะไว้เป๊ะมากผมนึกแล้วถ้าผมไปดูกล้องนี่ไม่ทันแน่นอนวิ่งไปวิ่งมาแบบไม่ต้องเช็คกล้องเลยใช้สัญชาตญาณในการเดาล้วนๆว่าแม่งจะมาตอนไหนมาอยู่ที่ไหนยังไงแล้วก็เป๊ะจริงด้วยผมเนี่ยแต่ตอนนี้คืออันตรายมากเพราะว่าแบตตรงประตูด้านขวานี่จะหมดแล้วด้านซ้ายโอเคข้างหลังอย่าคิดว่าตัวจะเผลอเท่าไหร่แล้ววะกี่โมงแล้วตีสามไม่เหรอวะแต่แบตประตูด้านขวาผมเหลือไม่ถึงครึ่งเลยนะไม่รู้ทำไมแบตประตูด้านขวามันเหลือน้อยอย่างนั้นวะจะทันหมดวะแม่งด้านซ้ายไปยังไงไปเช็คดูกันแต่ต้องรีบถนอมไว้โอเคมันไปแล้วกลับไปด้านหลังปึ๊บใส่หน้าโอเคจบปัญหาคือผมไม่รู้ว่าแบตประตูมันจะพอหรือเปล่าเนี่ยดิรู้สึกว่าใช้เปลืองมากแคม7ด้านขวายังไม่มาอยู่ที่แคม8ด้านซ้ายเพิ่งจะไปอยู่แคม4นั้นตอนนี้ก็ไม่มีอะไรน่าจะต้องกังวลเสียวตรงประตูขวามันจะแบตหมดแต่ประตูซ้ายก็แบตใกล้หมดไหมครับโอเคแล้วเช็คกล้องครับผมนะเพื่อดูว่าตัวไหนน่าจะมาก่อนโอเคด้านขวาจะมาก่อนมองเห็นง่ายอยู่ด้านซ้ายเพิ่งจะขยับไปที่แคม3ยังต้องมีเวลาอีกสักแป๊บนึงไปดูด้านหลังมันเพิ่งจะมาโอเคตอนนี้ก็เช็คตอนนี้งั้นเช็คแค่แคม1พอนอกนั้นเราคอยดูประตูขวามาแล้วฮึบปิดนี่ปึ๊บเราเดินกลับไปหันไปข้างหลังไปมาเช็คแคม1ก่อนมายังมาตรงนี้แล้วแต่ยังไม่มาตรงประตูโอเคฮึบหันหลังปึ๊บมาดิเฮ้ยเร็วเร็วเร็วจะกลับไปดูด้านขวาต่อโอเคด้านขวาหายไปแล้วแต่ดูด้านซ้ายก่อนมายัง
ทันบอกว่าเออตายมือไปย้ายตึ๊บโอเคไปเช็คด้านขวาไปยังดื้อดื้อโอเคเมื่อกี้เห็นลูกตาเห็นลูกตาอยู่โอเคฮู้บ่อยอันนี้ก็มาอีกแล้วข้างหลังนี่มาอย่างบ่อยด้านขวามันจะหมดแบตอะไปยังไงเองเออผมไม่รู้ว่าถ้าปล่อยมันหมดแบตไปจะเกิดอะไรขึ้นไม่เสี่ยงดีกว่าคอยเปิดคอยอะไรด้านซ้ายไปยังไม่แน่ใจแต่ด้านหลังก็จะมาเคลียร์ด้านหลังก่อนก็ได้มาสิก็แดมิดด้านขวาได้ยังไม่มาล่ะด้านซ้ายปิดไว้อยู่ก็โอเคงั้นเคลียร์ด้านหลังก่อนคัมออนมาสิวะมันจะเปลืองแบตมากเลยเนี่ยด้านซ้ายนี่คือเปลืองแบตมากเออผมไม่รู้ว่าข้างหลังนี้โจมตีเร็วช้าแค่ไหนโอเคมันไปแล้วผมอาจจะรีบมามากไปอาจจะปล่อยมันได้นานๆก็ได้ด้านหลังเนี่ยอาจจะไม่ต้องเน้นขนาดนั้นแต่ผมแม่งเน้นมากอะ ถือว่าซ้อมไว้ตอนมาหลายตัวจะไม่ต้องตกใจด้านขวาหายอันตรายเช็คไม่มีโอเคตีห้านี่ไม่น่าพลาดผมเนี่ยเห็นไหมพอรู้วิธีรับมืออะไรก็โอเคตอนนี้3ตัวผมพอได้แล้วถ้ามากกว่านี้อาจจะลำบากเริ่มคุ้นชินต้องไม่ลืมที่เช็คด้านหลังบ่อยๆนี่ไงนี่จะมาเนี่ยหน้าตานี่มันไอแก่ใช่ไหมแก่มาจากไหนเนี่ยแก่มาจากไหนมึงถามอะไรเนี่ยมันจะหลอกยังไงวะก็ประตูตัวก็กันนั่นไงมาแล้วโอเคโอเคเช็คทางซ้ายน่าจะมาแคมป์1ก่อนตอนนี้ยังมาไม่ถึงยังไม่ถึงได้3โอเคแคมป์3เอ๊ะด้านซ้ายหายด้านซ้ายหายเฮ้ยวัดอุ้ยเคลมาตรงไหนเมื่อไหร่วะมาไวเกินละเคเอ้ยเกือบผมเกือบพลาดผมไม่รู้มันจะมาเร็วโอ้ยผมเมื่อกี้คิดช้าเมื่อกี้คิดช้ากว่านั้นอีกแป๊บเดียวนี่ผมตายไปแล้วเนี่ยดีนะผมไวตัวทันก่อนเออมันมาเร็วขึ้นแบบว่ารู้สึกตกใจอยู่โผล่มาแค่ดีนะผมทันไม่งั้นเมื่อกี้ตายตอนท้ายด้วยเคลเกือบไปแล้วโอเคผมขอฟังโทรศัพท์ก่อนรอบนี้มีตัวอะไรเพิ่มป่ะ Hello Yeah I already know you're here anyways welcome back again to your third night here oh, yeah. welcome back anyway คือที่3แล้วเย็บLast two nights went pretty well. Mm-hmm. Yeah, that guy who hijacked that truck, yeah, he's still there. He's probably not going to leave. We can't seem to find him, and the police are not doing any investigation on him. So, yeah, it kind of sucks to be you right now. Anyway, today's going to be a great night for you. A pretty simple night, except for one main addition. We did get another patient into our building. His name is Obi.And he's the one in solitary confinement. We've already had some issues with him. In fact, he is really fast and really strong. Yeah, he will tend to run, and he runs to the nearest person, but he doesn't run to the nearest patient. He just runs to the nearest person that's not a patient. So it's gonna be you. And there's nothing we can do about it because he's so fast. We shot him with tranquilizer darts, and it's done nothing to him.Yeah, so, yeah, you're gonna have to deal with him. He tends to come through the left door. So just close that door before he gets there. Again, he is super fast. Just check on him in that solitary confinement room, and you should be fine. Other than that, same thing as last couple nights. Just check those cameras, close those doors, and always safety first, okay? You might not be the best asylum here, but we're the safest. So, anyways, I'll see you tomorrow, okay? Okay.บอกมีตัวใหม่มาเป็นตัวที่วิ่งเร็วมากครับผมนะวิธีการละมือคือปิดประตูมันแต่ผมไม่รู้ไงว่าตัวไหนฮะตัวไหนมันจะมาทางไหนผมไม่แน่ใจว่าบอกว่ามีตัวหนึ่งมันจะมาเร็วมากปิดประตูให้ทันมันน่าเป็นฟ็อกซี่ของเกมนี้แต่มันบอกว่าอยู่ในแอสไซลัมแอสไซลัมก็คือกล้องนี้ปะแต่ผมไม่เจอมันนะมันอยู่ไหนอะนั่นปะแคมป์5ไม่แน่ใจว่ามันคือตัวยังไงบอกไม่ถูกเหมือนกันเขาบอกว่าถ้าเจอก็ปิดประตูก็แปลว่ามันไม่ใช่ตัวช่องแอร์ประเด็นคือแล้วมันจะมาจากทางไหนกล้องไหนไม่แน่ใจว่ะแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นตัวใหม่เลยในกล้องนะด้านขวาน่าจะไปแล้วมั้งเปิดยังเห็นตามอยู่เลยเมื่อกี้ไปยัง
กี้เห็นตาแวบๆโอเคมันไปแล้วหันดูด้านหลังเอ้ยด้านหลังมันก็มารัวเหลือเกินเสียงอะไรวะอีทอาร์ตโอ้นี่คือมันมาเหรอแล้วมันจะมาทางไหนอ่ะโอ้บอยโอ้บอยดีเสียงเปิดแล้วคือมันมาใช่ไหมปัญหาคือมันจะมาจากทางไหนแล้วมันจะมายังไงผมไม่เข้าใจมันจะมาเร็วมากเมื่อกี้ได้ยินเสียงแอดอยู่ไหนวะแต่มันจะมาทางไหนแล้วมันมายังไงผมไม่รู้ไงประเด็นมันคือตัวไหนก็ยังไม่เห็นเลยเนี่ยชีตช่องแอร์เหรอไม่น่าจะมาช่องแอร์เพราะมันบอกให้ปิดประตูรับมือก็ต้องไม่ใช่ช่องแอร์ปะแอสไซลัมไหนวะเอ้ยมาแล้วยังไงมันจะมาทางไหนอ่ะแอร์ไหนจะไปทางไหนอ่ะมันวิ่งเร็วมากแต่ผมไม่รู้มันจะมาทางไหนไงมึงมาทางไหนล่ะคือต้องไปปิด2ประตูเลยไงถ้าเกิดเห็นแม่งวิ่งอยู่อะไม่รู้ไงมันจะมาทางไหนผมจะต้องฟังแม่งอีกทีว่ามันจะมาประตูไหนว่าแม่งวิ่งแบบโหเมื่อกี้ผมเนี่ยตัวใหม่ผมไม่รู้มันจะวิ่งมาทางไหน Hello ขออีกที yeah, เขาบอกว่าไอ้ข้างหลังเราเนี่ยเป็นโจรขโมยรถบรรทุกแล้วบอกตำรวจก็ไม่มาจับไม่อะไรแม่งก็จะอยู่ตรงนั้นไปไอ้ห่าเนี่ยเล็บดอโอเคมันบอกว่าไอ้ตัวใหม่เนี่ยคือผู้ป่วยคนใหม่ที่มามันจะชอบวิ่งเข้าหาคนที่อยู่ใกล้ที่สุดที่ไม่ใช่ผู้ป่วยด้วยกันก็คือตัวเราก็คือไอ้สองคนที่เรารับมือเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในผู้ป่วยผมเนี่ยตอนแรกผมไม่ได้ฟังเรื่องของอีก2ตัวนั้นไอ้ข้างหลังนี่คือโจรขโมยรถบรรทุกที่ตำรวจก็ไม่ทำหาอะไรปล่อยแม่งมานะแล้วเราก็รู้แล้วว่าถ้าเกิดแม่งวิ่งมาต้องรีบไปปิดประตูด้านซ้ายผมนั่นแหละสิ่งสำคัญที่ผมจะรู้มันยังอยู่ตรงนั้นโอเคหลังก็ไปดูโอเคผมเข้าใจแล้วเมื่อผมเข้าใจคิดว่าน่าจะได้แล้วเมื่อกี้คืองงไงไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรประตูซ้ายมันจะมาทางประตูซ้ายมันยังอยู่ตรงนั้นโอเคก็ต้องคอยเช็คอันนี้ไว้แอสไซลัมพอมันเลิกวิ่งปุ๊บต้องไปปิดประตูซ้ายอย่างไวเลยด้านซ้ายยังไม่มีใครมาเดี๋ยวเช็คก่อนเช็คกล้องไว้ตัวนั้นอยู่ไหนแต่เกมนี้ใช้งานกล้องได้ดีนะผมต้องเช็คแทบทุกกล้องเลยเพื่อจะดูความเคลื่อนไหวของแต่ละตัวที่มาโอเคแฟนเกมบางเกมที่เช็คแค่หนึ่งถึงสองกล้องก็พอแล้วในการรับมือแต่เกมนี้ผมรู้สึกผมต้องเช็คแม่ทุกกล้องเลยเพื่อดูลำดับการเดินของแม่งว่ามาถึงตรงไหนแล้วอะไรอย่างนี้เควิ่งยังเปิดประตูแล้วเอาเลยไหม3 2 1 go go no ข้างหลังอย่าข้างหลังนี้ค่อนข้างช้านะผมไม่ต้องใส่ใจมากก็ได้ใช้เวลาค่อนข้างจะนานอยู่ก็ไม่จะโผล่มาไม่กว่ามันจะหลอกคือมันอยู่ตรงกลางหน้าต่างค่อนข้างจะนานกว่ามันจะเข้ามาหลอกอยู่ดังนั้นผมยังไม่ต้องใส่ใจมากก็ได้สิ่งสำคัญก็คือตัววิ่งเร็วแล้วก็ตัวที่ต้องรับมือในประตู2อันนี้แหละเออมาแล้วเหรอโอเคปิดประตูซ้ายปะเดส่วนตัวนี้ถ้ามองทันก็ไม่มีปัญหาอะไรเช็คข้างหลังโอเคด้านขวายังไม่มาเช็คแอสไซลัมมายังเนี่ยถ้ามาจังหวะนี้ก็คือรับมือพอตัวด้านซ้ายได้แต่ไม่ค่อยจะมาโอ้วิ่งมาแล้วผมเนี่ยมาเลยหนูมาเลยหนูไล่ตัวด้านขวาเดี๋ยวเช็คก่อนมายังวะยังโอเคไปยังไปไหนวะวิ่งชนประตูไปยังเออวิ่งชนไปแล้วมันกลับไปแล้วโอเคเมื่อกี้คือมันวิ่งออกไปแล้วมันอยู่ที่เดิมแปลว่ามันวิ่งชนไปแล้ววิ่งชนประตูหัวแตกไปแล้วโอเคได้อยู่แหละด้านขวานี่มองเฉยๆก็รู้เอาจริงด้านขวาไม่ต้องดูมากได้นะเห็นลูกตาแม่งยังเด่นเลยเออเราเน้นดูแค่พวกประตูด้านซ้ายนะจะเพียงพออยู่เพราะมันน่ากลัวถ้าจะมีอะไรที่ย่นเวลาได้ก็นี่ไงเออเช็คส่วนใหญ่เช็คแค่ด้านซ้ายพอเพราะด้านซ้ายเรามองไม่เห็นด้วยตาอันนี้กันจะมาดูด้านซ้ายต่อด้านซ้ายยังอยู่ในนั้นโอเคและฝั่งนี้ไงหายเอายังอยู่นู่นนี่ใช่ไหมแน่ใจนะบางทีมันก้มอยู่มองไม่ออกว่ามันเป็นตัวของประตูซ้ายหรือขวาตอนที่มันอยู่ในห้องนั้นผมต้องมาเช็คให้แน่ใจโอเคนั่นก็น่าจะเป็นตัวประตูซ้ายแหละเช็คแอสไซลัมมายังคือมันต้องประตูเปิดใช่ไหม
มันจะมีเสียงประตูแอดแล้วประตูเปิดปุ๊บมันก็จะเตรียมสตาร์ทวิ่งดังนั้นถ้าเกิดเห็นประตูมันใกล้จะเปิดหรือมันเปิดประตูเปิดอยู่นี่เรารีบวิ่งไปปิดประตูด้านซ้ายรอก็น่าจะได้อยู่เออถ้าแม่งประตูเปิดปุ๊บนี่ไปเตรียมปิดประตูรอเลยเออนี่เนี่ยคือเสียงประตูเปิดใช่ไหมนั่นไงมันก็จะวิ่งโอเคผมจะไปปิดประตูด้านซ้ายแล้วฟักที่ชิด ปิดรอเลยแล้วกลับไปที่ประตูขวาเออเสียงประตูเปิดนี่ก็คือคำใบ้ในการละมือตัวนั้นนะผมเนี่ยพอประตูเปิดปุ๊บแม่งจะวิ่งมาผมไปปิดรอเลยแม่งไปยังไงมันยังไม่มาแหละประตูเปิดพร้อมแต่มันยังไม่มาชีดด้านซ้ายมาอย่างถ้าด้านซ้ายมาก็โอเคอยู่เนี่ยมาดิป่ะเออสวยก็ถือว่าเป็นการละมือตัวนี้ไปแต่ว่าแบบประตูด้านซ้ายมันจะเสียมาผมปิดไว้ก่อนประตูเปิดรอแล้วมาดิเฮ้ยจังหวะนี้มาดิมาดิคัมออนมาหายเออวิ่งแล้วโอเคบอยมันชนประตูหัวแตกไปผมนะเยี่ยมหัวแตกยังหัวแตกเอื้อเรียบร้อยไหมนี่เอาไปเช็คแน่ใจมันหัวแตกไปแล้วยับหัวแตกไปแล้วส่วนในตัวด้านซ้ายด้านซ้ายมันกลับไปตรงนั้นแล้วโอเคเห็นแล้วด้านขวาด้านขวานิ่งๆไปเลยเปิดได้ชึบชึบชึบโอเคตัวด้านซ้ายเวลาโดนไล่มันจะไปอยู่ที่แคมป์5ก่อนเลยถ้าที่ดูเอมันจะไปอยู่ที่แคมป์5นี้แอบอยู่ตรงมุมถ้ามันโดนไล่จะมาอยู่ตรงแถวๆนี้ดังนั้นไปเช็คได้ด้านขวามายังไงด้านขวาที่ผมไม่จำเป็นต้องเช็คเลยมั้งรู้สึกเออรอดูตาแม่งแต่จะเร็วไงถ้าเกิดว่าเห็นตาโอ้โหโอเคด้านขวาไงมาแล้วสวยรออยู่ good เช็คมาดูด้านซ้ายตัวจะมาดูด้านซ้ายประตูนั้นยังปิดอยู่ก็โอเคมันมาที่แคมป์3ต่อไปจะไปที่แคมป์1โอเคดีเซนดีเซนพอได้แหมแต่ถ้าประตูเปิดถือประตูเปิดมันยังไม่มาเว้งแต่ว่าคือมันก็จะมาได้ทุกเมื่อตอนที่ประตูมันเปิดอยู่ดังนั้นปิดไว้ตอนประตูเปิดแต่ว่ามันก็จะเปลืองแบตถ้าเกิดผมรีบไปปิดเลยอะไรอย่างงี้ด้านซ้ายก็จะมาด้านขวามันยังอยู่เราเห็นตานั่นไงประตูเปิดแล้วโอ้บอยโอ้บอยโอ้บอยด้านซ้ายมายังด้านซ้ายไปแล้วโอเคไม่ปิดเลยพอดีเวลาอยู่พอเดี๋ยวอะยังเหรอยังไม่มาชิบหายแล้วโอเคเช็คด้านซ้ายทีมาแล้วโอเคเยี่ยมถ้าด้านซ้ายมันมาพร้อมกับไอตัววิ่งเร็วนี่เป็นอะไรที่ดีมากผมเนี่ยไปแล้วโอเคคือยากอะเนี่ยคือประตูเปิดปุ๊บก็ต้องมาเตรียมตัวรอเลยซึ่งถ้าตัวซ้ายไม่มามันจะเป็นที่เปลืองแบตมาโอ้มันไปแล้วมันวิ่งไปแล้วหัวแตกแน่นอนบอกเลยไปยังเนอะวิ่งไปถึงไหนวะโอ้เสียงตึ้งนั่นคืออะไรหัวแตกใช่ไหมโอเคหัวแตกไปแล้วผมเนี่ยตัวด้านซ้ายยังไม่ไปเช็คอยู่เช็คว่าตัวด้านซ้ายไปยังแล้วค่อยไปเปิดประตูยังไม่มาอยู่นี่เลยยังอยู่ด้านซ้ายมันอยู่ตรงประตูอยู่ไม่ต้องมาทำเนียนนั่นกลับมาแล้วโอเคด้านซ้ายไปแล้วเอาไปเปิดประตูเออว่ะมันใช้งานกล้องได้ดีผมชอบอย่างหนึ่งของเกมนี้คือมันใช้งานกล้องได้ดีมากเราต้องใช้กล้องหลายๆกล้องเพื่อรู้ความเคลื่อนไหวทั้งหมดของแต่ละตัวเออถ้าใช้แค่กล้องเดียวหรือ 2-3 กล้องในเกมนี้เราจะไม่แน่ใจผมนะว่าตัวไหนอยู่ตรงไหนบ้างแต่พอเช็คแทบทุกกล้องแล้วเราจะรู้หมดเลยว่าตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนบ้างเยี่ยมมากใช้ประโยชน์จากกล้องได้อย่างสูงสุดจริงเกมนี้และที่น่าชมเชยโอ้สวยเออคนคิดนี่เขาคิดได้ไงประทับใจเออทำให้ผมต้องเปิดแทบทุกกล้องจริงๆเดี๋ยวพอระบบช่องแอร์มาผมต้องเปิดแคม2เนี่ยตอนนี้ผมมีกล้องเดียวที่ยังไม่ค่อยเปิดแคม2ถ้าเกิดมาอีกตัวนึงอาจจะต้องได้เปิดด้วยแบบโอ้โหโอเคเป็นอะไรที่จีเนียสมากระบบที่ผมต้องดูแทบทุกกล้องที่มีประตูเปิดรอแล้วนั่นแหละประเด็นก็คือตัวทางซ้ายยังแลดูจะน่าจะยังไม่มาด้วยไงแต่ผมอาจจะต้องไปปิดเผื่อเลยตอนนี้เท่าไหร่ตี 5แล้วโอเคไปปิดเผื่อดีกว่าปิดตั้งแต่ตอนนี้เลยไม่เป็นไรแบตน่าจะพอโอเคครับผมนะผ่านแล้วเย้ เราพิชิตคืนที่2ที่3ในพาร์ทนี้ได้แล้วผมนะเอาไปว่าเราค่อยไปต่อพาร์ทต่อไปคืน4คืนที่5ผมจะยากขึ้นแค่ไหนก็คงจะมีตัวมาเพิ่มอีกพอจะต้องเริ่มดูช่องแอร์จะเริ่มยากของจริง
ค่อนข้างชอบที่ผมบอกไปการใช้กล้องทุกอันแบบกดกล้องรัวๆแบบสุดยอดมากใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ใครแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นการใจผมสำหรับผลงานผมได้เกิดใครได้พาร์ทต่อไปไว้กดไลค์กันเยอะสวัสดีก่อนบอลกู๊ดบายมวยกู๊ดไนท์